ต่อไปบทที่สามนะครับมาดูว่าบทที่สามเขียนยังไงบทที่สามนี้เป็นวิธีการศึกษานะครับบทที่สามชื่อว่าวิธีการศึกษาดูนะบทที่สามนะครับบทที่สามวิธีการศึกษานะบทที่สามเนี่ยให้ดูในคู่มือนะหน้าที่29นะครับเป็นต้นไปนะครับว่าวิธีการเขียนยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาให้เขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตขั้นตอนของการศึกษานะว่าเนี่ยขั้นตอนแรกเรากำหนดประเด็นปัญหาของการศึกษาไว้ว่าอย่างไรเราตั้งสมมติฐานยังไงนะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยที่เราศึกษามามีหัวข้ออะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันอยู่ในบทที่2ไอ้2อันเนี้ยเอามาจากบทที่1นะครับที่ได้เขียนไปแล้วนะตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนก่อนการผลิตนะครับ pre-production นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนตาม flow chart นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยเป็น flow chart เพื่อจะอธิบายภาพรวมให้เข้าใจได้ง่ายว่าเรามีขั้นตอนกระบวนการในการศึกษาอย่างไรนะครับแต่รายละเอียดให้เราเขียนยกออกมาเป็นแต่ละหัวข้อตามนี้นะครับเช่นการกำหนดประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับซึ่งเราเขียนสรุปโดยย่อเอามาจากบทที่1นะสมมติฐานก็เอามาจากที่เราเขียนไว้ในบทที่1นะครับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวนี้ก็เอามาจากบทที่2แต่เอาเฉพาะหัวข้อมานะครับเพราะนั้นเราจะมาเริ่มเขียนโฟลว์ชาร์ตตรงขั้นตอนของการผลิตเครื่องมือเนี่ยในขั้นตอนที่4นะครับแล้วก็มาเขียนขั้นตอน pre-production นะเราก็เขียนออกไปว่าเรามีวิธีการในการ pre-production อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เขาจะให้ตัวอย่างเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมนี่ขั้นตอน pre-production แต่โฟลว์ชาร์ตนี้ของเขาเป็นของสาขาทีวีนะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูเอาเองนะว่างานที่เราจะทำเนี่ยเราทำเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะนั้นก็เขียนตามขั้นตอนกระบวนการที่เราทำจริงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของเขาเช่นเขาหาแนวคิดเขียนเรื่องย่อเขียนบทถ่ายทำจัดทำสคริปต์เนี่ยอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไปทำขั้นตอนอื่นเช่นเรามีการทำฉากจำลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการสร้างสเปเชียลเอฟเฟกต์วางแผนอะไรด้วยเนี่ยก็ว่าไปเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตออกมานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเขียนขั้นตอนนะอันนี้คือเขียนรายละเอียดนะเมื่อตะกี้เขียนโฟลว์ชาร์ตเสร็จแล้วก็มาเขียนเป็นรายละเอียดอธิบายนะว่าขั้นตอนต่างๆข้างบนเนี่ยเราได้มีการวิธีการในการเตรียมตัวอย่างไรเนี่ยนะครับเขียนเรื่องย่อเนี่ยเขียนยังไงก็เขียนอธิบายไปเขียนบทไทยทำสคริปต์เนี่ยนะครับเตรียมอะไรเนี่ยก็เขียนลงรายละเอียดไปนะครับต่อมาก็มาเขียนโฟลว์ชาร์ตของกระบวนการโปรดักชันนะครับขั้นตอนโปรดักชันของเรามีอะไรบ้างนะครับนะอันนี้คือขั้นตอนของการผลิตเครื่องมือคำว่าเครื่องมือในที่นี้คือตัวสื่อของเรานะครับขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตตัวสื่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นขั้นตอนพรีโปรดักชันนี้ก็ขั้นตอนโปรดักชันนะครับก็คือขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของกระบวนการถ่ายทำนะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการถ่ายทำนะครับ pre-production นี่ก็คือตั้งแต่กระบวนการก่อนการถ่ายทำนะแล้วเรามีการวางแผนเตรียมฉากเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงนะครับก็เขียนว่าไป post-production ก็ตั้งแต่หลังนะครับหลังการถ่ายทำเนี่ยนะครับเราก็จะมาตัดต่อมาใส่เสียงใช้เทคนิคอะไรเนี่ยก็ว่าไปจนกระทั่ง export ลงเป็น CD นี่ก็ถือว่าจบนะขั้นตอนของกระบวนการในการผลิตเครื่องมือนะครับต่อมาก็จะพูดถึงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามนะครับดูฟังให้ดีนะบทที่
3เราจะเขียนเป็น2หัวข้อใหญ่คือขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องมือคำว่าเครื่องมือในที่นี้ก็คือการขั้นตอนของการผลิตสื่อของเราอะนะครับใครทำสื่ออะไรก็เขียนไปตามขั้นตอนกระบวนการผลิตสื่อที่เราทำส่วนหัวข้อที่2คือขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามนะครับอันนี้ก็เขียนเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกันว่าเราจะสร้างแบบสอบถามเนี่ยในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับซึ่งในงานวิจัยหรือการศึกษาในสาขาของเรานะครับจะเน้นการทำแบบสอบถามในเชิงปริมาณซึ่งจะวัดออกมาในรูปของตัวเลขที่สามารถที่จะวัดออกมาในเชิงที่เป็นตัวเลขได้เช่นผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นต่อสื่อของเรามากน้อยเพียงใด5 4 3 2 1เห็นไหมอันนี้คือพยายามที่จะวัดออกมาในรูปของเชิงปริมาณหรือว่าตัวเลขในเชิงคุณภาพอันนี้เรามักจะไม่ค่อยได้ทำอันนี้จะส่วนใหญ่เขาจะทำในเรื่องของงานที่เป็นงานสำรวจงานเซอร์เวย์ทั้งหลายนะครับเราจะทำในเชิงปริมาณซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เราก็สามารถไปอ่านรายละเอียดนะว่ามีวิธีการเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะวิธีขั้นตอนเนี่ยร่างอย่างไรนะครับเขาก็มีตัวอย่างให้แล้วนะครับลองศึกษาแล้วก็เขียนลงมาตามตัวอย่างนี้อ่านให้เข้าใจก่อนแล้วก็เขียนมาตามตัวอย่างนี้นะครับซึ่งมีรายละเอียดให้อยู่นะอันนี้ก็เป็นนะจบนะครับวิธีขั้นตอนบทที่3นะครับ